ข้อ28เนาะเชือกเส้นหนึ่งยาว L ผูกวัตถุแล้วแกว่งวัตถุให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับด้วยอัตราเร็วเชิงมุมของตัวอเมริกาดังรูปหมุนนี้เนาะหมุนมุมที่เส้นเชือกยังทำมุมกับแนวดิ่งมีค่าเท่าใดในเทอมของ L อเมริกาแล้วก็ G ถามถ้าสมมติเขาไปตอบในเทอมของ L อเมริกา G ก็จะตอบตัวแปรอื่นนะอย่างตอบอเมริกาตอบ V จะตอบ T อะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเราก็โอ้ยเขาไม่ได้ให้มวลมาด้วยกำหนดมวลเนาะสมมติว่ามวล M ในการเนาะสมมติว่าเป็นมวล M ก็มีน้ำหนัก 1G มีแรงตึงเชือก T หรือ T สมมติขึ้นมานะครับเราขึ้นมาให้มันง่ายนี่เซต้าเนาะก็เป็น T cos เซต้า T sin เซต้าอุ้ย T sin เซต้าเท่ากับ T หายแล้วก็เหมือนเดิมก็คือในแนวดิ่งใช่ไหมแล้วเป็น0ก็คือเป็น t cos θ สมมุติเป็น0 t cos θ ลบ mg เท่ากับ0ค่อยบวกลงไปลบนะฮะจะได้ว่า t cos θ เท่ากับ mg สมการที่แล้วก็ในแกน x แกนระดับเรารู้ว่ามันมีความเล็กเท่ากับ0กลางใช่ไหมแต่ซึ่งว่า f เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r ได้มันเท่ากับ m โอเมก้ากำลัง2 r เหมือนกันมันมาจาก v เท่ากับโอเมก้า r ใช่ไหมอะไรแทนค่าเนาะ mv กำลัง2ส่วน r mv กำลัง2กลายเป็นโอเมก้ากำลัง2 r กำลัง2ส่วน r แล้ว r ตัด r เลยมันเหลือเป็น m โอเมก้ากำลัง2 r อันนี้ในแกน x มันมีแรงเดียวนะคือ t sin เซต้าเท่ากับ m โอเมก้ากำลัง2 r สกัดที่2เสร็จแล้วไม่อยากให้มันติดทีตอนเนี้ยมันยุ่งยากนะฮะเราทำเป็นอย่างนี้เลยได้ไหมทำเป็นอาหารกันนะฮะเอา2หาร1แล้วแทนเซต้าเท่ากับมาหารกันเนาะก็จะเหลือโอเมก้ากำลัง2 r ส่วนด้วย v กำลัง2ส่วนด้วยอ๋อโทษ g สิเว้ยดูสมการไหนเริ่มเมาแล้วส่วนด้วย g ก็สังเกตว่า r ในที่นี้คือ r ช่วงใช่ไหมซึ่ง r ตัวนี้มันเปลี่ยนรูปได้เนาะถ้าถูกเราดูดี r มันจะเท่ากับ l sin θ ใช่ไหมอะไรที่เท่ากับ l sin θ เดี๋ยวจะดูสังเกตนี้ก็ได้นะฮะ r เป็น l sin θ ช่วงใหม่เป็น l sin θเรียกว่าแทนเซต้าแทนเซต้าหรือตัวอย่างไม่เปลี่ยนและอ่านเป็นสารคอร์สเท่ากับโอเมก้ากำลัง2แล้วก็เป็น L ไซเซต้าส่วน G ใช่ไหมไซเซต้าต่อไซเซต้าแล้วกลับเสร็จเป็นส่วนกับหน้าเป็นหลังนะครับกับบนเป็นล่างจะได้ว่าคอสเซต้าเท่ากับ G ส่วนโอเมก้ากำลัง2 L เขาถามหามุมเซต้าเซต้าเท่ากับ R คอสเขียนนี้ก็ได้g ฝั่งอเมริกากำลัง2 l หรือจะเขียนอย่างนี้แหละ r cos ของ g ฝั่งอเมริกากำลัง2 l เขียนยังไงก็ได้นะครับค่าเท่ากันนะทั้งคู่เท่ากันเขาให้ตอบในเทอมของ l อเมริกา g ใช่ไหมก็เนี่ย l อเมริกา g โอเคประมาณนี้